ประวัติใบเสมาหินทรายโอท็อปนวัดวิถีบ้านเปาะตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรบ้านเปาะหมู่ที่96ตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรประวัติใบเสมาหินทรายใบเสมาหินทรายวัดบ้านเปาะได้ถูกขุดค้นพบเมื่อพ.ศ. 2505ใต้ฐานเจดีย์เก่าซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดลึกจากผิวดินลงไปประมาณ4เมตรเนื่องจากมีผีภูมิเจ้าที่ที่แต่งกายเหมือนคนโบราณมาเข้าฝันหลวงปู่มหาแปลงปะคุโนโดยในคำฝันนั้นบอกว่าให้หลวงปู่มหาแปลงพาชาวบ้านไปขุดเอาสมบัติที่ฝังอยู่ใต้เจดีย์เก่าบริเวณดอนม้อยซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งวัดครั้งแรกในยุคเจ้าศรีวิลาศและเจ้าหาในห้วงปีพ.ศ. 2215ต่อมากลายเป็นวัดร้างชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่าดอนม้อยมีเรื่องเล่าขานกันว่าบริเวณดังกล่าวมีพูดผีเปรตผีโป่งผีภูมิเจ้าที่เฮี้ยนมากไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเดินผ่านบริเวณนั้นปี2505หลวงปู่มหาแปลงจึงพาชาวบ้านทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ก่อนขุดบริเวณเจดีย์ดังกล่าวใช้เวลาขุดอยู่2วันเมื่อขุดได้2วันวันแรกขุดลึกลงไปประมาณ3เมตรพบเกศพระพุทธรูปจึงค่อยขุดต่อไปเพื่อให้องค์พระพุทธรูปเสียหายจนถึงครึ่งองค์พระวันที่2ดำเนินการขุดต่อแต่ไม่สามารถนำพระพุทธรูปขึ้นมาได้เพราะภายในองค์พระกลายเป็นเนื้อดินตามการเวลาผิวขององค์พระพอทราบได้ว่าเนื้อสำริดสูงประมาณ 1.50 เมตรลึกขุดลึกลงไปอีกประมาณ1เมตรพบใบเสมาขนาดใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีวางทับไหโบราณอีก4ใบภายในไหโบราณใบแรกบรรจุพระพุทธรูปทองคำ1องค์สูง5นิ้วพระพุทธรูปเงิน1องค์สูง5นิ้วและอีก3ใบบรรจุพระเนื้อว่านอีกเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนำใบเสมาใบแรกมาเก็บไว้หน้าอุโบสถหลังเก่าจากนั้นได้ในการพัฒนาวัดได้พบใบเสมาอยู่กระจัดกระจายบริเวณวัดอีกเป็นจำนวนมากแต่เครื่องมือในการเคลื่อนย้ายใบเสมาสมัยนั้นไม่ดีพอจึงทำให้ใบเสมาแตกหักออกเป็นหลายชิ้นสันนิษฐานว่าใบเสมาหินทรายนี้มีอายุมากกว่าพันปียุคก่อนประวัติศาสตร์ราวๆพุทธศตวรรษที่12ถึง16เป็นยุคของอาณาจักรทราวดีกำลังรุ่งเรืองซึ่งจะเห็นได้ว่าในเขตพื้นที่ของภาคอีสานได้ค้นพบใบเสมาหินทรายอยู่หลายจังหวัดเช่นกาฬสินธุ์ศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธรเป็นต้นส่วนหลักหินศิลาแรงวัดบ้านเปาะถูกค้นพบในชุมชนในป่าเขตรัศมี 1-2 กิโลเมตรสันนิษฐานว่าหลักหินศิลาแรงนี้มีอายุน้อยกว่าใบเสมาหินทรายถูกสร้างขึ้นมาในยุคสุโขทัยเพื่อปักเป็นเขตสถานที่สำคัญของบ้านเมืองใบเสมาหินทรายวัดบ้านเปาะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชื่อว่ามีบารมีหลวงปู่ศรีปสุโตเจ้าอาวาสคนแรกยังสิงสถิตอยู่จริงจากการเข้าทรงของหมอธรรมประจำหมู่บ้านใบเสมาหินทรายวัดบ้านเปาะจึงเป็นที่ยึดถือศรัทธาสักการะตามความเชื่อของคนในชุมชนตลอดมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอ่านโดยนายเดชชาติพวงเกตสวัสดีครับ